นะครับก็เอาต้นประมาณที่ว่าเกิดปีนี้แหละใหม่ๆประมาณเนี้ยครับตัวเนี้ยสับออกเอาต้นตอมันนะครับขุดเอา3ต้นไปแล้วเขาบางคนเขาก็จะเอาไปที่เราตัดต้นตอที่เขาไปปลูกโดยส่วนมากก็จะประมาณเนี้ยแต่ว่าด้วยความอยากให้มันโตเร็วอยากให้มันเป็นร่มเงาเร็วๆก็เลยใช้เทคนิคการลัดวงจรเป็นการทดลองนะครับตัวนี้ครับติดตามรับชมครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับเนี่ยครับหน่อไม้หวานหน่อไผ่ไผ่บงหวานนะครับที่ปลูกไว้มีอยู่2-3กอก็อยากจะปลูกเพิ่มเติมแต่ว่าอยากให้มันโตเร็วๆหลายๆคนเวลาปลูกก็เอาต้นแก่ๆไปนะครับสับออกไปขุดหลุมไปก็จะขุดหลุมออกขุดหลุมก็ขุดเอาหน่อเอาต้นที่มันแก่ๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ด้วยความที่ว่าอยากให้มันโตเร็วนะครับอยากให้มันโตเร็วผมเอาไว้ข้างรั้วที่บ้านนะครับก็เอาต้นประมาณที่ว่าเกิดปีนี้แหละใหม่ๆประมาณเนี้ยครับตัวเนี้ยสับออกเอาต้นตอมันนะครับขุดเอา3ต้นไปแล้วเขาบางคนเขาก็จะเอาไปที่ไปใส่ถุงไว้นะครับชำไว้ให้มันแตกยอดแล้วก็ตัดก็จะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับเนี่ยเราตัดต้นตอที่เขาไปปลูกโดยส่วนมากก็จะประมาณเนี้ยแต่ว่าด้วยความอยากให้มันโตเร็วอยากให้มันเป็นร่มเงาเร็วๆก็เลยใช้เทคนิคการลัดวงจรเป็นการทดลองนะครับตัวนี้ครับติดตามรับชมไปเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยครับหน่อสวยก็เลยอยากปลูกเยอะๆประมาณเนี้ยครับตัดออกมาแบบยาวเลยไม่ได้ตัดนี่ครับผมก็จะเสียบขึ้นไปไม่ต้องตัดปกติก็จะตัดประมาณสักเมตรนึงก็ตัดแต่ว่าไม่ตัดครับตั้งเลยตั้งก็จะประมาณนี้ครับนี่ตัวนี้ก็ขึ้นไปละประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็เหี่ยวบ้างแต่ว่ามันก็น่าจะรอดไม่ตัดครับก็จะใช้ยกมาเลย3ต้นก็ประมาณนี้ครับการปลูกก็ปลูกใส่แบบนี้เลยผมลงไปแล้ว2ต้นเดี๋ยวจะลงอีกต้นนึงครับให้มันแบบว่าลัดวงจรก็คือเราไม่ได้ตัดปกติเราก็จะตัดออกนะครับยาวเลยนี่เหตุการณ์ทดลองครับอยากให้ล่มเร็วๆเดี๋ยวเราก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะติดไหมก็ลองด้วยก้นหลุมก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกใส่แกลบธรรมดานี่แหละครับผสมแกลบกับดินปลูกใส่กันเลยประมาณนี้3ต้นเป็นการปลูกทดลองแบบไม่ตัดรอติดตามดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับแบบมักง่ายปลูกเราติดตามรับชมครับเพราะว่าไม่ได้ตัดเลยย้ายมาจากต้นกอใหญ่ก็มาลงตรงนี้ด้านหลังบ้านนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองปลูกแบบนี้ยกมาเลยนะครับแต่ก็ไม่ตัดเราก็รัดด้านล่างเอาลวดรัด3ต้นนะครับเอามารวมกันไว้ก็เหมือนกับว่ามันมาเกิดอยู่ตรงนี้ย้ายมามันตายก็ไม่เป็นไรแต่ก็เป็นการทดลองประมาณนี้ครับรดน้ำจะรดน้ำบ่อยนะครับประมาณนี้ครับรอติดตามรับชมดูเดี๋ยวจะให้ชมครับครับก็มาดูผลงานที่ปลูกไว้นะ3-4วัน5วันก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าได้นะครับปลูกแบบต้นที่เอามาเสียบลง
ไผ่บงหวานเรานะครับดูปลายยอดก็เดี๋ยวให้ดูครับปลายยอดก็จะมาประมาณนี้มืดหน่อยครับก็ถือว่ายอดก็สดชื่นดีมีแห้งนิดหน่อยแต่ว่าตามหลักการตามวิธีการแล้วที่คนแก่คนเฒ่าให้ทำ ก็จะแปลว่าตัดนะครับตัดยอดตัดปลายออกแล้วก็ให้เหลือประมาณสักเม็ดนึงก่อนที่เราจะเริ่มปลูกต้นไผ่กอไผ่แต่ว่าผมเอามายกมาเลย3ต้นจากกอนู้นนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับประมาณนี้ครับก็แนะนำกันไปก็ลองหันลองปลูกดูก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ครับใบมันก็สดชื่นดีครับ